อันนี้ก็มาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเป็นคู่ที่7เนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเขายักคิ้วไม่ขึ้นบางคนหลับตาไม่ลงก็เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆดวงตากล้ามเนื้อที่อยู่ใบหน้าบางคนยิ้มไม่ได้ยิ้มขึ้นข้างเดียวข้างนี้สมมติข้างนี้มีปัญหาเขาจะยิ้มขึ้นข้างนี้ข้างนี้ขึ้นไม่ได้ปากเขาจะเบี้ยวเผาผิวปากไม่ได้นะเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อที่ใบหน้าวิธีการรักษาก็คือต้องนวดคืนบริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็นวดมาที่กล้ามเนื้อใบหน้าทั้งหมดนะกล้ามเนื้อกระตุ้นกล้ามนวดใบหน้านั่นเองนวดรอบดวงตากล้ามเนื้อดวงตาเป็นวงกลมเนี่ยเราก็นวดตามวงกลมกระตุ้นนะครับแล้วก็หน้าผากและที่สำคัญคือหัดให้คนไข้เอ็กซ์ไซส์เองให้คนไข้ดูกระจกพยายามยักคิ้วที่ช่วยกันให้เขายักคิ้วกับกระจกให้เขาผิวปากให้เขามองกระจกแล้วก็แอคชั่นฝึกเอ็กซ์ไซส์ได้อันนี้คือส่วนที่ช่วยเขาแต่หน้าที่เราก็คือการนวดการประคบอุ่นร้อนนะครับเข้าไปที่บริเวณใบหน้านวดบ่อยๆเดี๋ยวเลือดมันได้เลือดมันมามากขึ้นเลือดมันก็ไปเลี้ยงเส้นประสาทดีขึ้นก็จะฟื้นตัวนะครับบางคนเป็นเองหรือบางคนเกิดจากกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวแล้วก็ทำให้ใบหน้าเกร็งด้วยเมื่อกี้ที่เมื่อโทรมาจากเยอรมันก็ลูกศิษย์บอกว่าตัวเนี้ยบางคนก็แข็งตึงที่ลิ้นที่ลิ้นก็นวดได้ครับอันนี้กล้ามเนื้อใต้ลิ้นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้กดเบาๆแล้วถ้าให้เขาแลบลิ้นดูจะเคลื่อนไหวเราสามารถนวดใต้ลิ้นนี่ได้มีกล้ามเนื้อเส้นอยู่นี้เนี่ยนวดได้ครับกระตุ้นให้คนไข้แลบลิ้นให้พยายามเอ็กซ์เซอร์ไซส์แลบลิ้นกอกลิ้นไปมาด้วยนะครับบางทีมันอาจอ่อนแรงแล้วจันเคยเจออยู่เคสหนึ่งเขาเป็นนักพากย์มาด้วยอาการพูดไม่ชัดเขาบอกเขาสารพัดหาเลยไม่รู้หาหมอที่ไหนจะไปเจอไปเอ็กซเรย์ทุกอย่างก็ไม่เจออะไรผลปรากฏว่ามาหาอาจารย์พอบอกอาจารย์นะอาจารย์บอกนี่คุณเป็นกล้ามเนื้อมัดนี้พออาจารย์จับไปตรงนี้ปั๊บเจ็บเลยเกรงแข็งพออาจารย์นวดไปสักสองครั้งรักษาสองครั้งก็หายเขาเป็นมานานเลยครับซึ่งเคสนี้ก็เพิ่งเคยเจอว่าพูดไม่ชัดนั้นพูดไม่ชัดให้นึกถึงลิ้นเส้นลิ้นอยู่ตรงนี้นะเส้นลิ้นอยู่ใต้คางนี้นะครับถ้าเรากดดูจะเป็นลำๆนะฮะพวกไฮโปรคอสซอลมัสเซิลพวกนี้นะควบคุมการเคลื่อนไหวของลิ้นถ้าไม่สูญเสียทางสมองหรืออุบัติเหตุทางจริงๆเนี่ยก็สามารถรักษาได้นอกจากจะบางคนมีเนื้องอกในสมองพวกนั้นรักษายากนะหรือมีเชื้อติดเชื้อในสมองเส้นเลือดติดแตกตันอาจารย์คะแล้วถ้าแล้วมีเคสหนึ่งเวลาหนูนวดกดตรงเนี้ย มันจะเป็นชาที่ตรงลิ้นเนี่ยมันเกี่ยวอะไรนั้นอาจารย์ก็คือลงไปตรงเนี้ยตรงเส้น C1 C2นะ C2 เนี่ยมันก็จะขึ้นมาข้างบนด้วยแล้วก็แตกไปข้างล่างด้วยนะเวลากดบางทีมันจะไปโดนเส้นประสาทเขาถ้ากดลึกมากไปเนี่ยจะมีเส้นประสาทที่แตกแขนงไปเลี้ยงคนลิ้นด้วยส่วนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการนวดเนี่ยเราต้องนึกว่าไอ้ตรงนี้มันมีสรีระอะไรมีกระดูกมีกล้ามเนื้อมีเส้นประสาทโดยเฉพาะเส้นประสาทเนี่ยมันแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อบางครั้งถ้านวดรุนแรงไปก็ทำให้มีอาการอัมพาตลิ้นหรือแข็งเกร็งได้เหมือนกันนะครับหรือชาได้เหมือนกันเพราะเส้นประสาทมันสอดอยู่ใต้กล้ามเนื้อถึงบอกว่าการนวดแรงไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะเพราะกล้ามเนื้อบางทีมันปกป้องไม่ได้พอนวดมากๆก็เลยโดนเส้นประสาทงั้นถ้าเขาชาเขาอะไรต้องเบาลงนะครับใช้การนวดกึ่งคลายนะครับแล้วเส้นหูพูดถึงเส้นหูนะครับก็จริงๆแล้วมันคือลงปลายปัตตคาดของกล้ามเนื้อสเกลีนกล้ามเนื้อสเกลีนเนี่ยอยู่หลังต่อสเตอร์โนไคโนมาสตอยด์นี่สเตอร์โนนะตรงนี้เป็นทราเวซีสตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมที่อาจารย์บอกว่าจะมีสามมัดตรงเนี้ยข้างบนเนี่ยโดยเฉพาะได้ยินเสียงแววอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะอยู่หลังถ้าเรามองหนึ่งรากปกหูมันจะอยู่บุ๋มนี่เลยแล้วมันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ถึงได้แววเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งหรือว่าแววเสียงเนี่ยเขาทางโบราณเนี่ยเราพูดถึงลมว่าลมมันติดขัดหรือลมเส้นจันทภูสังลูกทางนะมันเป็นจุดที่มีในเส้นพวกนี้ก็จะพูดถึงว่าเส้นทางเดินของลมเนี่ยไม่สะดวกแล้วก็ถ้ามันติดขัดเมื่อไหร่ก็จะเกิดอาการหูอื้งในโสตลมในโสตดังมากมี่อะไรก็พูดถึงก็คือรู้หูอื้งนั่นเองแต่ปรากฏว่าแนวทางเดินของเส้นจันทภูสังลูกทางเนี่ยมันจะเดินมาทางด้านนี้นะมันจะเดินจากข้างหลังมาแล้วก็ลงมาทั้งข้างคอ
ซึ่งก็อยู่ตำแหน่งของหลังกกหูพอดีนะครับเนี่ยหลังกกหูพอดีเพราะฉะนั้นถ้าเรากดตรงนี้มันจะแล่นเข้าไปก็จะช่วยทำให้เลือดและลมแต่ถ้าในทางวิทยาศาสตร์เราก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นระบบประสาทที่ทำงานผิดชั่วขณะนะระบบประสาทสั่งการในหูทำให้รู้สึกว่ามีลมมันแล่นหรืออะไรต่างๆนะหรือเสียงขึ้นมาเสียงผิดปกติขึ้นมาพอเรานวดคลายเส้นประสาทการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทดีขึ้นก็ทำให้อาการนั้นหายได้แต่แผนไทยเราพูดถึงว่าเป็นจุดที่แก้เลยว่าจุดแถวเนี้ยนะครับกดตรงนี้ตึงเข้าหูไหมเข้าหูไหมสิจะรู้สึกตึงเข้าไปนะครับกดดันเข้าไปกดดันทะแยงมาเข้ามาตรงนี้ทะแยงเข้าหาหูเนี่ยถามมารู้สึกเจ็บไหมครับคุณเจ็บหูไหมไม่มารู้สึกไงรู้สึกฮาซูก็คือไม่ได้อ้วนจะขึ้นมานี่เลยเข้ารู้สึกเข้าในหูไหมเนี่ย is the leg so dry อ้วนมันจะวิ่งเข้านี่บุ๋มเนี่ยเราลองจับเนี่ยในหูกระดูกหูลงมานี่เท่านี้นะเนี่ยกดปล่อยเบาๆต้องพอเหมาะเพราะมันเป็นโครงกระดูกเลยอย่ากดลึกเกินไปมันเป็นเหมือนเป็นร่องใช่เป็นร่องอยู่กล้ามเนื้อมาเกาะกล้ามเนื้อของตัวนี้มาเกาะกระดูกนะครับหูไม่เจ็บหูไม่เจ็บหูไม่เจ็บแต่ว่าเหมือนลมป่ะคุณเหมือนลมไหมตัวนี้จะเข้าหูนี่รู้สึกอันอันเหมือนแรงดันอาจจะไม่เหมือนลมจริงมีลูกอินไดไดอ้วนก็ต้องฟิลหนูเองต้องลองฟิลหนูเองด้วยว่าเป็นไงค่อยๆตรงนี้จะเป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นถ้ามาข้างหน้าหน่อยจะเป็นจุดตานะจุดจะวิ่งเข้าตาซึ่งโบราณก็บันทึกว่ามันเป็นเส้นจันทพุสังรูทางถ้าเข้าตาก็สหัสรังสีเทวารีถ้าไปตรงนี้ถ้าต่ำมาด้านหน้านิดนึงนะลึกถึงตาเนี่ยมาทางด้านนี้โอ้ยโอ้ไปตาไหมสูดไดออกซิเจนใช่ไหมจะวิ่งเข้าตาซึ่งมันจะอยู่มาทางด้านหน้ากว่านะครับในมุมนี้ตรงนี้กดทะแยงขึ้นมาหาตาได้ไหมรู้สึกไปที่ถ้าไปมันก็หลังหูหูจะอยู่หลังตาก็มาเส้นแล้วเราก็ต้องนวดคลายบ่าคอด้วยแล้วก็นวดจุดใกล้เคียงตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันคือลงปลายปลายขาที่เล้าไปนั่นเองแต่โบราณมันคือว่ามันเป็นเส้นเป็นแนวแล้วถ้าคนที่มีเกิดอาการที่แว่วมาตั้งนานแล้วเราจะช่วยบำบัดเขาได้ไหมเราช่วยตรงนี้ได้ระดับหนึ่งเพราะบางครั้งแต่ว่าไม่หายบางครั้งใช่เพราะว่าบางครั้งมันเกิดจากระบบประสาทหูเขานะตรงนั้นบางทีเราก็แก้ไม่ได้เหมือนกันมันเป็นภายในแต่ถ้ามันเกิดจากแรงตึงของกล้ามเนื้อเกิดจากกล้ามเนื้อเกร็งตัวไหลเลือดไหลเวียนไม่ดีพวกนี้เราช่วยได้ถ้าเป็นใหม่ๆแต่ถ้าเป็นนานๆถ้าไปให้เขาไปเช็คประสาทหูดูเพราะข้างในหูมันมีความซ้ำซ้อนของระบบประสาทมาจากสมองด้วยทีเราก็แก้ไม่ได้ทุกอย่างหรอกนะไม่มีใครแก้ได้ทุกอย่างนะหมอแต่ละด้านก็จะมีความชำนาญไปหรือบางคนก็แก้ไม่ได้เลยก็มีโรคบางอย่างมันก็ลึกเกินไปเป็นอุบัติเหตุเป็นกระทบกระเทือนมีเนื้องอกมีอะไรก็แล้วแต่เราก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วอย่างคนที่เป็นไมเกรนนะอาจารย์ไมเกรนก็มาจากเส้นมาเส้นเดียวกันเนี่ยสเกลีนทั้งนั้นจำไว้สเกลีนเนี่ยตัวหลักแล้วก็มาจากบ่าคอเราแก้สเกลีนก็เพราะที่เรากดเนี่ยมันปวดขึ้นหัวหมดคนไข้พอเราเกรงตรงนี้มากๆก็จะปวดร้าวขึ้นหัวพอเราคลายเส้นนี้ก็จะเบาแล้วนะฮะก็คือไมเกรนนั่นเองเนี่ยสเกลีนตัวนี้มันแล้วก็บางคนสเกลีนรัดก็ทำให้แขนชาได้เพราะตรงนี้มีเส้นประสาทเส้นเลือดที่ออกมาเลี้ยงนะสเกลีนมี3มัดตรงนี้ให้ไปดูสเกลีนมันเลี้ยงอย่างนี้งั้นเส้นประสาทมันจะรอดออกมา3มัดเลี้ยงเป็น3เหลี่ยมนี่พอเส้นประสาทเส้นเลือดรอดออกมาตรงนี้ถ้าต้นถ้ากล้ามเนื้อคอตรงนี้เกร็งมันบีบมันจะบีบเส้นเลือดเส้นประสาทไว้ก็ทำให้คนไข้ชาแล้วก็ปวดร้าวลงไปนู่นได้ไปไหลได้ใช่ไหมงั้นเราต้องชำแหละดูว่าอะไรมันคืออะไรกล้ามเนื้ออะไรอยู่ตรงนี้เส้นประสาทเดินยังไง
กระดูกมีเส้นประสาทอะไรที่มีเชื่อมโยงเนี่ยเราถึงต้องรู้กายวิภาคเวลานั้นก็ต้องไปเปิดดูกายวิภาคตรงนี้มันมีอะไรมีเส้นเลือดไปไหนเส้นประสาทตรงไหนเราจะได้เข้าใจนะโอเคครับ